สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาออกกำลังกายแบบง่ายๆครับผมในการช่วยลดหน้าท้อง3ท่าด้วยกันท่าแรกเป็นท่าการออกกำลังกายด้วยการนอนราบลงไปแล้วชันขาขึ้นมาครับท่านี้เป็นท่าจัดเตรียมครับหลังจากนั้นให้คุณพับขาขึ้นและเตะขึ้นไปด้านบนท่านี้จะมีประโยชน์มากครับในการช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อสลายไขมันทางด้านต้นขาสะโพกและหน้าท้องนอกเหนือจากนั้นยังสามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีครับคุณสามารถออกกำลังกายท่านี้ได้ทุกวันและทุกเพศทุกวัยและจะออกกำลังกายทั้งหมด20ครั้งครับคุณพร้อมหรือยังครับกับขั้นเริ่มต้นงั้นเรามาออกกำลังกายด้วยกันเลยนะครับสำหรับท่าออกกำลังกายท่านี้จะมีประโยชน์ครับในการช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อสลายไขมันและดูแลกล้ามเนื้อทางด้านต้นขาหน้าท้องและบริเวณก้นเข้าสู่ท่าที่2ครับท่าการออกกำลังกายท่าที่2เป็นท่าการออกกำลังกายในการช่วยยกกระชับหน้าท้องขั้นตอนการออกกำลังกายมีดังต่อไปนี้ครับให้คุณนอนราบลงไปหลังจากนั้นจัดเตรียมท่าออกกำลังกายครับด้วยการยกมือทั้งสองข้างขึ้นและให้คุณเตะสลับด้านครับท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายที่ใช้การยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกและหน้าท้องในการช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อพร้อมทั้งสลายไขมันส่วนเกินซึ่งสามารถช่วยกำจัดเซลลูไลท์และไขมันสะสมได้ซึ่งเหมาะมากกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและต้องการดูแลสัดส่วนบริเวณต้นขาและสะโพกและเจาะกำลังกายทางด้านขวา10ครั้งและทางด้านซ้าย10ครั้งในขั้นเริ่มต้นนะครับถ้าคุณคล่องและชำนาญแล้วค่อยเพิ่มได้แต่ปัจจุบัน20ครั้งก่อนนะครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องและสะโพกรวมถึงต้นขาของคุณร้อนเผาเนื่องจากการเบิร์นครับไขมันเข้าสู่ท่าที่3ครับท่าที่3เป็นท่าการออกกำลังกายในรูปแบบนอนเช่นเคยครับท่าการออกกำลังกายท่านี้ให้คุณชันขาขึ้นในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นก็เริ่มการออกกำลังกายด้วยการนำมือมาเท้าหลังจากนั้นเราจะฟันศอกสลับตีเข่า
เป็นคอร์สท่าการออกกำลังกายแบบง่ายๆครับที่สามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อสลายไขมันส่วนเกินและแก้ปัญหาเรื่องเซลลูไลท์ประโยชน์ของมันจะสามารถช่วยดูแลทางด้านกล้ามเนื้อหน้าท้องต้นขาและช่วงหน้าอกได้แล้วออกกำลังกายทางด้านขวา10ครั้งซ้าย10ครั้งรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งนะครับในขั้นเริ่มต้นถ้าหากคุณคล่องชำนาญแล้วก็สามารถเพิ่มได้ครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการออกกำลังกายครั้งนี้ถ้าหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านที่มาออกกำลังกายร่วมกันและมาดูวิดีโอคลิปของเรานะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไปรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆเรารักทุกคนมากเลยครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วเจอกันครับในวิดีโอคลิปต่อไป